เข้ามาแล้วค่ะอันนี้ก็เป็นเหมือนลิฟวิ่งรูมนะคะได้อาหารนี่ก็จะมีแบบสายคลีนดูเด็กค่ะดูเด็กค่ะพี่จ๋าสวัสดีค่ะพบกับพี่กันนมแม่ค่ะหยุดยาวที่ผ่านมานะคะพี่กันมาพักผ่อนที่กรุงเทพนะคะทำภารกิจด้วยพาลูกมาพักผ่อนด้วยค่ะพี่กันนะคะได้พักที่อมรีวอเตอร์เกตค่ะซึ่งนะคะวันนี้เป็นวันกลับนะคะพี่กันนอนอยู่2คืนค่ะแต่ว่าด้วยความที่ประทับใจนะคะโรงแรมมากเลยค่ะก็เลยมาทำรีวิวค่ะไม่ว่าจะเป็นห้องนอนนะคะรูปถ่ายในโรงแรมแล้วก็สระว่ายน้ำค่ะซึ่งพี่กันรู้สึกว่ามันได้ฟิลแบบว่ามาเที่ยวกลางเมืองนะคะแล้วก็ได้ฟิลเหมือนพักผ่อนที่แบบรีสอร์ทต่างจังหวัดด้วยค่ะก็เลยอยากจะมาแบ่งปันนะคะในการทำคลิปรีวิวนี้ค่ะฝากคุณพ่อคุณแม่นะคะดูคลิปนี้ด้วยนะคะแล้วก็หากชอบนะคะพี่กันอยากรีวิวโรงแรมสำหรับครอบครัวก็ช่วยคอมเมนต์บอกพี่กันบ้างนะคะหรือว่ามีใครมีโรงแรมแนะนำนะคะก็คอมเมนต์บอกพี่กันได้เลยค่ะเดี๋ยวไปชมกันนะคะว่าห้องพักเป็นแบบไหนค่ะแล้วก็รูปสวยๆของพี่กันและครอบครัวค่ะที่โรงแรมอมรีวอเตอร์เกตแห่งนี้ค่ะไปชมกันเลยค่ะห้องเราแล้วนะคะพี่กันนะคะเลือกพักห้อง connecting room นะคะซึ่งห้องบอกเลยนะคะเมื่อกี้พี่กันเข้าไปชมแวบๆแล้วก็ห้องกว้างมากค่ะเลยจะรีวิวให้คุณแม่ดูนะคะเผื่อใครพาครอบครัวมาพักนะคะห้องจะมีสติกเกอร์ที่บ่งบอกว่าห้องผ่านการคลีนฆ่าเชื้อแล้วนะคะติดคาดไว้อย่างนี้นะคะเข้าไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะแอนเปิดเข้ามาแล้วค่ะแต่นนะคะแบบคือโรงแรมใส่ใจมากรู้ว่าพี่กันจะมานะคะมีการติดเวลคัมด้วยรูปภาพครอบครัวพี่กันค่ะโอ้โหแบบประทับใจตั้งแต่เปิดประตูเข้ามาเลยค่ะเข้ามาปุ๊บก็จะเป็นห้องน้ำอยู่ด้านขวามือเป็นห้องน้ำเล็กนะคะเผื่อมาหลายคนก็ไม่ต้องรอกันจริงๆแล้วมีห้องน้ำใหญ่อีก2ห้องนะคะเดี๋ยวไปดูกันนะคะเข้ามาแล้วค่ะอันนี้ก็เป็นเหมือนลิฟวิ่งรูมนะคะซึ่งนี่ค่ะก็จะมีแบบอาหารเวลคัมให้พวกเรานะคะมีอะไรบ้างนี่พิเศษก็มีพวงมาลัยนะคะก็จะเน้นความเป็นไทยนะคะของอมรีนะคะมีพวงมาลัยให้ด้วยนะคะมีเซตผลไม้นะคะมะม่วงกล้วยแอปเปิ้ลส้มนะคะมีเบเกอรี่ให้แล้วก็มีน้ำดื่มนะคะให้นะคะยังไม่พอมีอะไรคะจินาจินาชอบมากค่ะท็อปฟี่แต่ว่าเขาบอกว่าเอาขวดอันนี้กลับไปไม่ได้ กินท็อปฟี่เป็นท็อปฟี่นะคะมีโต๊ะทำงานให้ด้วยนะคะเผื่อใครมาหลายวันจะดูห้องไหนกันดีคะห้องนู้นก็มีห้องมาค่ะมาดูห้องนี้ก่อนเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นห้องพัก1ห้องในห้องใหญ่นะคะก็เป็นห้องนอนนะคะคือแบบธรรมดาเนี่ยคือห้องนี้ก็สามารถเปิดพักเดี่ยวได้ถ้าใครไม่ได้เอาห้องใหญ่มา2คนก็ห้องพักนี้ได้นะคะก็จะมีโซฟาด้วยนะคะนี่น้องจินนาเปิดไฟรอโซฟานั่งแล้วก็มีโต๊ะทำงานนี่วิวซิตี้เลยนะคะเนี่ยโอ้ยเห็นไหมคะห้องน้ำถึงแม้เป็นห้องแบบดีลักซ์รูมธรรมดาห้องน้ำก็มีอ่างอาบน้ำให้ด้วยนะคะซึ่งมีน้อยโรงแรมมากที่จะมีแบบนี้นะคะที่เป็นห้องดีลักซ์ที่มีอ่างอาบน้ำให้ด้วยนะคะอันนี้จะเป็นบัตรูมไปนะคะขาดอะไรรู้ไหมขาดอะไรคะโถส้วมโถส้วมตอนแรกแม่ก็งงว่าทำไมโถส้วมอยู่ไหนนี่คือแบบดีไซน์ดีมากนะคะแบบอันนี้เป็นเปิดมาเป็นห้องโถส้วมจินนาบอกเป็นห้องโถส้วมไปต่อกันค่ะก็มีตู้เสื้อผ้าอันนี้นะคะในห้องดีลักเนี่ยจะเป็นก็มีตู้เซฟนะคะมีเตารีดให้ด้วยมีเตารีดด้วยคือถูกใจมากมีเตารีดมีไดร์ปอกผมคือมาจากต่างจังหวัดแล้วก็มาพักหลายๆคืนนี่สบายเลยนะคะชั้นเก็บของเยอะมากคือห้องเป็นห้องที่แบบกว้างมากอะค่ะทีวีทั้งสองห้องเลยใช่ค่ะเป็นสมาร์ททีวีทั้งหมดนะคะคือมีรีโมทมีทีวีเป็นแบบว่าเป็นสมาร์ททีวีนะคะคือเวลาเดินนะรู้สึกเลยว่าพรมสะอาดมากที่นี่คือถูกใจพี่กันมากถึงความสะอาดนี่มากค่ะมาอันนี้เลยมาดูห้องเดอะเบสของเขานะคะคือนี่ค่ะเข้ามาปุ๊บเจอห้องน้ำซ้ายมือมาดูมันมีอันนึงที่มันสวยอันไหนคะอันไหนคะอันไหนดูสิบอกตรงไหนคะลูกอ๋อเขามีทำเซอร์ไพรส์ไว้ให้พี่กันด้วยนะคะโอ้โหอ่ะมาดูห้องน้ำนะคะแอนนี่เป็นห้องน้ำในห้องนอนใหญ่นะคะดูอ่างค่ะเป็นอ่างจากุชชี่นะคะซึ่งโอ้พี่กันอยากนอนแช่แล้วค่ะ มีคนอยากด้วยไหมคะอยากใช่ไหมคะปะค่ะ
ห้องน้ำอันนี้เป็นห้องน้ำใหญ่เนาะแล้วก็ห้องน้ำดีตู้เสื้อผ้าดูยังคะมีเป็น2ตู้เลยนะคะมีเตารีดด้วยอีกเช่นกันนะคะคืออันนี้คือเป็นห้องเหมือนห้องสวีทอะค่ะคือถ้าเราเอาห้องสวีทอย่างเดียวไม่ต้อง connecting room แล้วก็จะได้ห้องนี้แล้วก็เป็นห้องรับแขกนะคะดูเด็กค่ะดูเด็กค่ะพี่จันจ๋าใช่ถ้าเล่นซอฟแอดนี่หากันไม่เจอนะ2ห้องนี้มาเตียงนอนใหญ่นะคะโอ้โห3คนนอนสบายๆเตียงนอนใหญ่นี้นะคะส่วนอันนี้ก็ซิตี้วิวนะคะนี่เห็นเลยค่ะเราจะมาเดินเล่นนะคะอันนี้ห้องอาหารอามาย่านะคะอยู่ชั้น4นะคะของโรงแรมค่ะเขาจะมีการสกรีนนะคะโดยการวัดอุณหภูมินะคะมีถุงมือให้หยิบอาหารนะคะก่อนนะคะสวัสดีค่ะพอเข้ามาห้องอาหารกว้างมากคือพี่กันทานเสร็จแล้วแต่ว่าอยากให้ดูบรรยากาศนะคะเลยนะคะก็มานะคะด้วยความที่ห้องอาหารกว้างเนี่ยโต๊ะก็ไม่แออัดเลือกนั่งได้ตามสบายนะคะโซเชียลดิสแทนซิ่งได้เป็นอย่างดีค่ะมาดูรายอาหารก่อนละกันนะคะรายอาหารก็จะมีนะคะอาหารหลักแบบอเมริกันเบรคฟาสต์นะคะมาตรการคือให้ใส่ถุงมือหยิบอาหารแล้วก็ใส่หน้ากากอนามัยนะคะขณะตักอาหารนะคะอาหารไทยก็จะมีนะคะมีแกงพะแนงหมูด้วยนะคะอันนี้อร่อยนะคะคุณพ่อทานไปนะคะนะคะแล้วก็มีข้าวต้มข้าวต้มเสร็จแล้วก็มามีก๋วยเตี๋ยวนะคะสายเส้นนะคะสายเส้นก็ต้องมาค่ะอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศโดยรอบนะคะก็จะมีโต๊ะอาหารนะคะที่เป็นซิตี้วิวนะคะได้อาหารนี้ก็จะมีแบบสายครีนนะคะก็โหมีสลัดบีรูทนะคะชีสเฟสต้านะคะที่น่าทานมากค่ะมีสลัดแบบให้เลือกแบบเยอะมากนะคะอันนี้นะคะกันชอบมากทานแล้วนะคะก็คือแซลมอนรมควันนะคะก็จะอยู่ในตู้นี้นะคะแบบนี้อร่อยนะคะแซลมอนเต็มคำนะคะคือมากินถ้าสายแซลมอนลมฟันนี่ก็ถือว่าคุ้มมากนี่แซนด์วิชอะโวคาโดเห็นไหมคะและมะเขือนะคะโยเกิร์ตจะบอกว่ามีความหลากหลายมากจะกินหน้าอะไรนะคะอันนี้นะคะโยเกิร์ตมะละกอโยเกิร์ตเสาวรสพี่กันทานโยเกิร์ตเสาวรสไปนะคะใครชอบสายไม่ใส่อะไรก็มีนะคะต่อไปก็จะเป็นลายผลไม้นะคะก็เยอะมากอันนี้เริ่มเบานะคะสายแล้วที่กันมาเดินนะคะมีเสาวรสให้กินด้วยนะคะนี่ลายเป็นพวกเบเกอรี่ขนมปังนะคะอันนี้ก็เป็นวิวบรรยากาศโดยรอบนะคะคือห้องอาหารจับกว้างมากโต๊ะเยอะมากแล้วเขาจะมีอย่างนี้นะคะคือกรณีที่เราไปสั่งออมเล็ตไข่ดาวนะคะแล้วก็จำนำเบอร์โต๊ะไปด้วยนะคะแล้วก็ถือบัตรโต๊ะไปให้เขานะคะมีบริการเสิร์ฟมาเสิร์ฟให้นะคะเพื่อป้องกันเวลาที่แขกแน่นๆแล้วต้องรอคิวเขาก็ไม่อยากให้มาออกันหน้าเคาน์เตอร์หรือลายอาหารก็เลยมีการเสิร์ฟถึงโต๊ะด้วยนะคะบรรยากาศโดยรอบนะคะคือโต๊ะเยอะมากจริงๆจะเลือกนั่งมุมไหนถ่ายรูปมุมไหนได้หมดเลยนะคะก็ถ้าในสถานการณ์ปกตินะคะเขาก็จะมีมุมแบบให้เด็กเล่นทานเด็กๆทานอาหารเสร็จแล้วก็มารอคุณพ่อคุณแม่นะคะก็จะมีโซนนี้นะคะถูกใจมากเลยแต่ว่าช่วงนี้ก็ต้องงดเล่นกันไปก่อนนะคะช่วยด้วยสถานการณ์โควิดนะคะ
โอเคค่ะก็เป็นรีวิวเล็กๆน้อยๆนะคะของอาหารอามาย่าจากพี่กันนะคะก็จบลงแล้วนะคะสำหรับคลิปรีวิวค่ะที่พี่กันนะคะมือใหม่หัดรีวิวนะคะเอามาฝากให้กับคุณพ่อคุณแม่ค่ะยังไงค่ะฝากกดติดตามนะคะกดไลค์นะคะคลิปนี้ของพี่กันด้วยค่ะสำหรับวันนี้พี่กันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ